วันนี้ชวนมาทำอะไรเล่นๆกันนิดนึงนะครับเป็นการอัปเกรด CPU ของเครื่อง Mac ซึ่งเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยเดิมใช้ CPU Intel รหัส E5645 ความเร็ว 2.4 GHz มีอยู่6คอร์12เทรดเป็นลักษณะ Dual CPU นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยมีอยู่24เทรดวันนี้ลองค้นดูปรากฏว่าสามารถที่จะอัปเกรดเป็น CPU X5690S ได้ซึ่งจะทำให้ CPU เนี่ยจากเดิม 2.4 GHz ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 3.4 GHz แต่คอโดยรวมแล้วก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่มความเร็วทุกคอเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 1 GHz โดยรวมแล้วอะไรๆมันก็น่าจะเร็วขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราไปลองทำกันดูถอดถาด CPU ออกมาแล้วจะเห็นทาวเวอร์ระบายความร้อนอยู่2อันนะครับข้างล่างเนี่ยมี CPU อยู่2ตัวทาวเวอร์ละตัวนะครับเราจะค่อยๆถอดมันออกมาเราจะใช้ไขควงตัวยาวนิดนึงตัวเครื่อง10กว่าปีที่แล้วพอถอดออกมาเนี่ยซิลิโคนมันจะแห้งหมดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะถือโอกาสเปลี่ยนซิลิโคนซะเลยนะครับ CPU ที่สั่งมาเนี่ยได้มาจาก Shopee ตัวละ700กว่าบาทใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับในชุดเนี่ยเขาจะแถมซิลิโคนมาด้วยนะครับCPU ที่เราได้มาเป็น CPU Xeon X5690 อันนี้เป็น CPU มือ2นะครับได้มาก็ทำความสะอาดทั้งด้านหน้าด้านหลังทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่นิ้งเหมือนใหม่อย่างนี้เลยตอนที่ถอด CPU ออกมาให้สังเกตมาร์คสามเหลี่ยมมุมนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ลงไปที่มุมเดิมเราใส่ CPU ตัวใหม่เข้าไปในตำแหน่งเดิมแล้วก็กดล็อกสำหรับ CPU ตัวที่2อีกข้างหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันครับตอนนี้ผมทำความสะอาดซิงค์ระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วผมจะไม่ใช้ซิลิโคนที่แถมมากับตัว CPU นะครับวันนี้เราจะใช้ MX4 Thermal Compound ของ Arctic ซึ่งตัวนี้คุณภาพค่อนข้างดีและที่สำคัญของปลอมเกินตลาดเลยตัวนี้ผมแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับรวมทั้ง CPU ด้วยคุณจะได้มั่นใจว่าคุณได้ CPU ที่มีคุณภาพแล้วก็ซิลิโคนระบายความร้อนที่เป็นของแท้การทาซิลิโคนระบายความร้อนที่ตัว CPU มีอยู่หลายวิธีนะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้วิธีเกลี่ยให้เต็มหน้านะครับจากนั้นเราจะยึดซิงค์ระบายความร้อนเข้าไปที่เดิมเวลาขันสกรูเข้าไปผมจะขันแบบไขว้เพื่อกระจายน้ำหนักให้เท่าๆกันนะครับทำแบบเดียวกันกับ CPU ทั้ง2ตัวเสร็จแล้วไปทดลองความเร็วกันดีกว่าครั้งนี้เราจะใช้โปรแกรม Cinebench ในการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพนะครับผลการทดสอบจะอยู่ในลำดับที่7ในตารางนะครับซึ่งจำนวนคอจาก CPU ทั้งหมด2ตัวทำให้ได้จำนวนคอรวม12คอแบ่งเป็น24เทรดทำงานที่ความถี่ 3.46 GHz ผลการทดสอบจะเร็วกว่า CPU Core i9 Gen 9อยู่เล็กน้อยและยังเร็วกว่า CPU M1 ของ Apple อยู่เล็กน้อยด้วยเช่นกันในตารางยังแสดงให้เห็นอีกว่าเร็วกว่า CPU i7 Gen 12อยู่ 27% และก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยน CPU ผมก็ได้ทำการทดลองทดสอบความเร็วไว้ก่อนหน้านี้เพื่อเปรียบเทียบกันผลปรากฏว่าการเปลี่ยน CPU ในครั้งนี้ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องเร็วขึ้นถึง 36% ก่อนจะจบคลิปในวันนี้เพื่อนๆคิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในครั้งนี้ไหมครับและสำหรับวันนี้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ